ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่22ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีข่าวอะไรสนใจกันบ้างในช่วงเที่ยงฟุตบอลไทยของวันนี้ไม่กล้าแข่งในบ้านฮ่องกงขอเล่นบอลโลกสนามกลางได้ไหมโดยงานนี้ถ้าผมทางศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ตกค้างมาตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทำให้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะหรือว่า AFC ได้ทำการประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเอเชียไปแข่งขันในปี2021ทั้งหมดเลยซึ่งรอบ2นั้นจะทำการแข่งขันกันในช่วงเดือนมีนาคมและก็เดือนมิถุนายนปี64นะฮะส่วนรอบ3หรือรอบ2ทีมสุดท้ายจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี64เป็นต้นไปโดยล่าสุดทางสื่ออย่าง footballasia.info นะครับผมออกมารายงานบอกว่าทีมชาติฮ่องกงนั้นมีคิวลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022เพราะคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4ร่วมกับทางอิรักอิหร่านบาเรนและก็กัมพูชาโดยมีรายงานข่าวมาว่ารัฐบาลฮ่องกงมีความประสงค์จะให้ทีมชาติฮ่องกงใช้รังเย้าในประเทศอื่นซึ่งเป็นประเทศเป็นกลางนะฮะลงทำการแข่งขันในโปรแกรมช่วงเดือนมีนาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สำหรับสถานการณ์ของกลุ่ม4อิรักนั้นนำเป็นจ่าฝูง5นัดนะครับมีทั้งหมด11แต้มบาเรนอันดับ2ลงเล่น5นัดมีทั้งหมด9แต้มอิหร่านอันดับ3ลงเล่น4นัดมีทั้งหมด6แต้มฮ่องกงอันดับ4ลงเล่น5นัดมีทั้งหมด5แต้มและกัมพูชาอันดับ5นะฮะลงเล่น5นัดมีทั้งหมด1แต้มโดยโปรแกรมที่เหลือของทีมชาติฮ่องกงในเดือนมีนาคมก็จะเป็นพบกับทางอิหร่านนะฮะแล้วก็นัดที่2จะเป็นการพบกับทางอิรักแล้วก็นัดที่3จะเป็นการพบกับทางบาเรนนั่นเองเป็นว่างานนี้นะผมฮ่องกงเองนะฮะยังไม่กล้าเล่นสนามที่บ้านของตนเองเลยขอเล่นสนามกลางซะอย่างนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปมาแล้วประกาศเป้าหมายยิ่งใหญ่กับทางคอนซะในซีซั่นหน้าโดยงานนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะผมนะห้างสรรพสินค้าเมกะบางนานะฮะเจ้าเจชนาธิปสงกาศินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยของทีมคอนเซเลสซัปโปโรทีมดังแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นได้มาเป็นเกียรติในงานเปิดร้านมิซุโนะฟรักชิปสโตร์แห่งที่3ในไทยซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้โดยงานนี้เจ้าเจชนาธิปสงกาศินเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของตนบริเวณสะโพกนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะได้มีการดูแลตนเองทุกวันและจะกลับมาให้สมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนโดยฤดูกาล2020นี้อาจจะเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีสำหรับผมมากมายสักเท่าไหร่นักได้เล่นไม่ค่อยเยอะพอเล่นไปสักพักก็เจ็บอีกแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่าปีหน้ามันเป็นปีที่ยากกว่าปีนี้ปีนี้เราเห็นข้อบกพร่องในร่างกายอย่างไรก็ตามนะผมต้องเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับการแข่งขันจะต้องแข่งทียิปแบบนี้โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเป้าหมายของทางเจ้าเจและก็ทางคอนซาร์ตมาว่าในปีหน้านั้นวางเป้าหมายไว้อย่างไรซึ่งเจ้าเจก็ตอบว่าแน่นอนครับทีมของผมต้องการจะไป AFC Champions League หรือแชมป์อยู่แล้วเราพยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ทีมนั้นรักษามาตรฐานให้ยืนระยะให้จงได้ไม่ใช่ว่าเราชนะ1เกมแล้วแพ้1เกมมันไปไม่ถึงจุดหมายสักทีแบบนี้นี่ก็เป็นคำพูดกับทางชนาธิปสงกาศินคนนี้นะฮะที่บอกเลยว่าตัวเขานั้นมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่นะผมในปีหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเขาวาดลวดลายกับทางคอนซากันต่อไปต้องรอลุ้นกันแล้วก็ไปเชียร์เขากันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบีจีปทุมเลข2กำลังจะได้แข่งเจลิกถึง2คนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ผมทางเดอะรับบิทบีจีปทุมนะฮะกำลังจะเปิดตัวกองหน้าจากทีมดังจากเจลิกจากชีวิตสุดเอสเพาอย่างธีรศิลป์แดงดามาร่วมทีมอีกทั้งก่อนหน้านี้บีจีปทุมก็เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ในช่วงต้นฤดูกาลซึ่งได้ดึงตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ห้องเครื่องทีมชาติไทยมาจากทางโออิตะทูริตะทีมน้องใหม่ในศึกเจลิกโดยล่าสุดทางบีจีปทุมจะได้นักเตะจากเจลิกเป็นรายที่3หลังกำลังจะได้ตะวันโคตรสุโพมิดฟิลด์จากทางเซเลโซสก้าเข้าสู่ทีมในช่วงเลกที่2นี้สำหรับทางตะวันโคสุโพนั้นแนวรุกไทยอนาคตไกลวัย20ปีเดินทางสู่ความท้าทายที่ญี่ปุ่นร่วมทีมกับทางเซเลโซสก้าในปี2019พร้อมกับชุดวิชาที่ญี่ปุ่นด้วยระยะเวลา2ปีและเขาคนนี้กำลังจะย้ายสู่ทีมบีจีปทุมในช่วงเลกที่2นี้ทั้งนี้การไปเจลีกในครั้งนี้ของทางตะวันโคสุโพได้เรียนรู้วิชาลูกหนังจาก3แข้งระดับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างโฮตารุยามากุชิโอฮิจิโร่คากิตานิแล้วก็ฮิโรชิคิโยตะเกะอีกด้วยนะฮะ
ซึ่งวิชาที่ญี่ปุ่นที่ตะวันได้รับมานั้นจะช่วยทางบีจีปทุมพลิกเกมในช่วงเลกที่2นี้อย่างแน่นอนครับนะผมเป็นนักว่างานนี้ก็มาให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะบีจีจะไปลุยล่าแชมป์ในเลกที่2นี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับการท่าเรือคว้าตัวยานิคโบลี่เสริมแกร่งลุยเลกที่2นี้โดยการที่ทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะฮะประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกองหน้าสัญชาติฝรั่งเศสอย่างยานิคโบลี่มาร่วมทีมประเดิมไทยลีกในช่วงเลกที่2นี้และก็พร้อมลงเล่นพบกับทางสมุทรปราการซิตี้ในวันอาทิตย์นี้โดยการที่ทางมาดามแป้งนายหญิงสิงห์เจ้าท่าได้เผยมาว่าโบลี่นั้นเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกแป้งและก็ทีมงานสตาฟโค้ชเชื่อมาว่าการเข้ามาร่วมทีมของโบลี่ในครั้งนี้จะทำให้แดนหน้าของทีมมีความอันตรายและก็ดุดันมากยิ่งขึ้นและจะพยายามพาทีมนะฮะการท่าเรือนั้นเข้าใกล้เป้าหมายในการคว้าแชมป์ไทยลีกและการไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียในปีหน้าอีกด้วยนะฮะซึ่งแป้งหวังว่าการเซ็นสัญญาในครั้งนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่พวกเราสโมสรการท่าเรือนั้นมอบให้กับแฟนบอลมีความสุขมากนะครับมาดามแป้งได้กล่าวทิ้งท้ายโดยเงินทางยานิคโบลี่นะผมเติบโตจากอะคาเดมีของทางปารีสแซงต์แชร์กแมงก่อนจะไต่เต้าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2007ถึง2010และก็ถูกปล่อยให้กับทางเลอาฟยืมตัวไปใช้งานก่อนจะมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมกับหลายสโมสรอย่างนิมของฝรั่งเศสเซโนโมเรตของรัสเซียเซอร์ย่าบรูแฮงของยูเครนอันจิมาคัสคาร่าของรัสเซียจากนั้นในปี2017นะฮะก็มีโอกาสย้ายมาค้าแข่งในเอเชียกับทางต้านเหลียนอี้ฟางน้องใหม่ในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกและก็ย้ายไปเล่นกับทางโคโลราโดราปิดส์ที่สหรัฐอเมริกานะฮะก่อนย้ายมาเล่นกับที่ไทยให้กับสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในปี2019-2020ลงเล่นไปทั้งหมด38นัดยิงรวมทั้งสิ้น22ประตูกันเลยทีเดียวเป็นว่างานนี้ผมการท่าเรือนั้นก็ลงตัวแล้วว่าจะคว้ายานิคโบลี่คนนี้มาเสริมแกร่งนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาคนนี้จะลงในเลกที่2นัดแรกหรือไม่ต้องรอลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโปลิสเทโลปิดดีลคว้าตัวสุพจน์จดจำร่วมทัพโดยงานที่ทางมังกรโล่งเงินโปลิสเทโล FC นะฮะเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดมันลุกข้อตกลงสัญญาคว้าตัวสุพจน์จดจำหัวหอกจอมเก๋าล่าตะข่ายในเลกที่2นี้โดยเจ้าบอยศูนย์หน้าชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมตกลงสัญญาร่วมทีมมังกรโล่งเงินเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งพร้อมจะช่วยทีมได้ทันทีในเลกที่2นี้ของศึกไทยลีกสำหรับทางสุพจน์จดจำนั้นมีประสบการณ์อย่างโชคโชนในฟุตบอลลีกอาชีพของไทยนะฮะเคยก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยมาแล้วเมื่อปี2560ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยค้าแข่งกับทางขอนแก่น FC นครราชสีมามาสด้ากระบี่ FC สุราษฎร์ธานี FC พีทีประจวบ FC ก่อนจะย้ายมาอยู่กับทางโปลิสเทโล FC ในท้ายที่สุดนั่นเองเป็นว่างานนี้นะผมโปลิสเทโลก็ปิดดีลคว้าตัวสุพจน์จดจำจนได้นะฮะงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะซูมาเล่ซอเวลกลับหลังจบนะฮะแต่ยะโฮยังมีฟอร์มอยู่โดยงั้นตนกูอิสมาอิลประธานสโมสรยะโฮดารุนทัสซิมยอดทีมฟุตบอลในลีกของมาเลเซียออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกับรายการโทรทัศน์อย่างโบล่านะฮะมามาร์กถึงโครงสร้างของผู้เล่นของทีมในฤดูกาล2021มาว่าแม้ว่าในทีมจะมีผู้เล่นชั้นดีมากมายแต่เพื่อความแน่ใจในฤดูกาลที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขนาดทีมจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยในฤดูกาล2021นี้ซาฟาวีราชิดจะกลับมาจากสโมสรเปอร์ติโมเนเซ่ของลีกโปรตุเกสอีกทั้งยังเซ็นสัญญาผู้เล่นอายุน้อยอย่างแดเนียลอาร์เมอร์ของทางเฟรด้ามาเข้าสู่ทีมเพื่อให้เกิดตัวเลือกมากขึ้นและไม่อยากจะให้เกมการแข่งขันที่หนักนั้นทำร้ายร่างกายนักเตะมากจนเกินไปขณะเดียวกันกรณีของโมฮัมมัดูซูมาเร่นะฮะกองหน้าทีมชาติมาเลเซียโอนสัญชาติชาวแกมเบียของสโมสรปริสเทโล FC ทีมยะโฮก็ยังให้ความสนใจจะดึงตัวเขามาร่วมทีมแต่ต้องศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเตะและจะมีการพูดคุยกับทางปาหังที่มีการปัญหาเรื่องของสัญญาของนักเตะก่อนหน้านี้ซึ่งสโมสรไม่ต้องการเกิดความขัดแย้งในเรื่องของสัญญาซื้อขายของผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของทีมกับทุกๆฝ่ายแต่ก็ยอมรับว่าสโมสรให้ความสนใจที่จะดึงตัวโมฮามาดูซูมาเร่ของทางโปลิสเทโล FC มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าส
ำหรับทางโมฮัมหมัดูซูมาเร่นะผมกองหน้าทีมชาติมาเลเซียโอนสัญชาติชาวแกมเบียวัย16ปีรายนี้ย้ายมาร่วมทัพโปริสเทโร FC ในศึกฟุตบอลไทยลีก1ในฤดูกาล2020นี้ในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหลังเผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีโอกาสการลงเล่นในไทยลีก1ไปแล้วทั้งหมด4เกมหรือว่าประมาณ114นาทีออกสตาร์ทเป็นตัวจริง1เกมที่เหลืออีก3เกมลงเล่นฐานะผู้เล่นสำรองนั่นเองนะผมเป็นนักว่างงานนี้โมฮัมหมัดูซูมาเร่คนนี้ดูแล้วจะอยู่ไทยลีกอีกไม่นานนะฮะแล้วก็จะย้ายกลับไปที่ลีกมาเลเซียไม่ช้าก็เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะเขาจะได้กลับไปในช่วงไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นที่ทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่22ธันวาคม2563โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลชัยครับ